สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับต่ายอีกแล้วนะคะในช่องกระต่ายทองเนาะสำหรับวันนี้ต่ายก็จะมาสอนถักพวงกุญแจนะคะสตรอเบอรี่แบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ต่ายก็จะใช้เป็นเข็มเบอร์ 3.0 นะคะส่วนไหมพรมต่ายก็จะใช้เป็นไหมพรมทั้งหมด2สีนะคะขนาดสีพายเนาะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะต่ายจะไม่มีสีแดงนะคะต่ายก็เลยใช้เป็นสีชมพูแทนเนาะแล้วก็สีเขียวนะคะให้เรานะคะถักโซ่ทั้งหมด5ครั้งด้วยไหมพรมสีเขียวค่ะโซ่แรกที่เราถักเราจะไม่ได้นับรวมนะคะเราจะถักเหลือไว้เพื่อกันหลุดเนาะเราจะนับโซ่ที่2เป็นโซ่1นะคะ1 2 34 5แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่1ที่เราถักโซ่ค่ะแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงแบบนี้เนาะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 23แบบนี้นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงควักไหมค่ะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้พันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงครั้งที่1ปลดไหมออก2เส้นแล้วเราก็จะเหลือไหม2เส้นตรงเข็มนะคะแต่เราจะยังไม่ดึงรวบเนาะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งนึงค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด4เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงครั้งที่1ปลดไหมออก2เส้นแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงไหมครั้งที่2ก็ปลด2นะคะก็จะเหลือ2เนาะดึงครั้งที่3ก็ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้หลังจากที่เราถักโซ่1ครั้งตรงนี้แล้วนะคะให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือดึงควักไหมนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2แล้วเราอย่าเพิ่งดึงรวบนะคะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งนึงจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงควักไหมนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้พันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราใช้วิธีการถักเหมือนเดิมเลยนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2นะคะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งนึงค่ะจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด4เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1เหมือนเดิมเลยเนาะพันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2เราอย่าเพิ่งดึงรวบนะคะให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งนึงจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมขึ้นมา
เหลือไหมทั้งหมด4เส้นตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ3ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่3ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ค่ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวต่ายจะอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะก็คือนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่3นะคะตรงนี้แล้วก็ถัก F 1ครั้งเนาะแล้วก็ถักโซ่1ค่ะตรงนี้เราก็จะได้ที่เป็นกลีบๆดอกไม้แบบนี้นะคะ1กลีบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะตรงนี้เนาะแต่เราจะดึงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็จะพันหัวเข็มอีกครั้งนึงแล้วก็จะดึงทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่1เนาะแล้วก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้สลับกันไปมานะคะตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับกลีบที่2นะคะกลีบที่2ที่3ที่4ที่5เขาจะใช้วิธีการถักแบบเดียวกันเนาะส่วนกลีบที่1ตรงนี้นะคะเราจะถักเอฟแค่1หลักเนาะแค่1ครั้งนะคะเพราะว่าเรามีโซ่3ตรงนี้เนาะพอมารวมกันก็จะเป็น2หลักนะคะเขาก็จะได้เป็นที่เป็นกลีบดอกไม้แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย1 2 3 4 5นะคะเราจะถักทั้งหมด12กลีบนะคะใช้วิธีการถักเหมือนเดิมเลยเนาะพอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลีบที่12แล้วเนาะให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราทำการปิดแถวนะคะเราจะทำการปิดแถวอยู่บนหลัก F นะคะอันนี้จะเป็นโซ่3นะคะที่เราถักตรงกลีบแรกเนาะโซ่3แล้วก็ F 1นะคะตรงนี้ใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยเนาะเราจะปิดแถวบนหลัก F นะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต่ายจะให้ดูแบบใกล้ๆเนาะแบบละเอียดอีกทีนึงนะคะก็คือเราจะถักที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้นะคะทั้งหมด12กลีบเนาะแบบนี้นะคะเห็นกันไหมเอ่ยแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12นะคะแล้วเราก็จะทำการปิดแถวเนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้แล้วต่ายก็จะเปลี่ยนเป็นไหมสีชมพูนะคะให้เราตัดไหมตรงนี้ไปเลยเนาะแบบนี้นะคะอันนี้ต่ายถักโซ่1ครั้งเพื่อกันเขาหลุดเนาะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ถักก็ได้นะคะแต่ต่ายจะเป็นคนขี้ระแวงเนาะก็เลยถักไว้1โซ่นะคะให้เราตัดไหมไปเลยเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเก็บปลายไหมเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในเนาะหลังจากนั้นนะคะต่ายก็จะใช้เป็นไหมสีชมพูนะคะให้เราถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่1ครั้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเอาชิ้นงานที่เราถักไว้นะคะเมื่อกี้เนาะอันนี้ต่ายตัดปลายไหมไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เก็บเนาะตอนแรกต่ายว่าจะเก็บก่อนแต่ก็กลัวเพื่อนๆจะสับสนนะคะอันนี้จะเป็นปลายไหมที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะให้เราเนาะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นตรงโซ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้เนาะตรงนี้จะเป็นโซ่1นะคะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราควักไหมขึ้นมาค่ะแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นนะคะตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะต่ายก็จะเก็บปลายไหมเขาซ่อนเข้าไปข้างในเวลาถักด้วยเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ถนัดก็สามารถปล่อยทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาเก็บหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้ง
จิ้มลงไปตรงช่องเดิมแบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมาแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มให้เราถักลายเอฟนะคะก็คือดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1อันนี้ก็คือจะเป็นการถักลายเอฟเนาะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะควักไหมขึ้นมาแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มเหมือนเดิมเลยนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะทันกันไม่เอ่ยเมื่อกี้ฝนจะตกนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วเนาะแสงของเขาก็จะสวยขึ้นมาหน่อยนะคะเหมือนจะสว่างขึ้นเนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มซิมลงไปตรงช่องถัดไปค่ะเห็นไม่เอ่ยอันนี้จะเป็น1กลีบดอกไม้นะคะเขาก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นโซ่นะคะโซ่1เนาะใช้เข็มซิมลงไปตรงช่องตรงนี้เลยค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มเหมือนเดิมเลยเนาะให้เราถักลาย F นะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะพันหัวเข็มช่องเดิมช่องเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นนะคะตรงเข็มดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะเราจะถัก F ทั้งหมด3หลักนะคะหรือว่า3ครั้งเนาะลงไปตรงช่องเดียวกันนะคะอันนี้เราถักไปแล้ว2เนาะพันหัวเข็มช่องเดิมลาย F เหมือนเดิมนะคะ1ครั้งที่1ปลด2เหลือ2 1ครั้งที่2ปลด2เหลือ1ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1นะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น1กลีบนะคะ1กลีบดอกไม้เนาะเราก็จะจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นโซ่1นะคะตรงนี้ให้เราถักลาย F เหมือนเดิมนะคะเราจะถัก F ลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะทั้งหมด3หลักหรือว่า3ครั้งนะคะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะพันหัวเข็มช่องเดิมแบบนี้เนาะ F ครั้งที่2พันหัวเข็มช่องเดิม F ครั้งที่3ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1เนาะตรงนี้ช่องถัดไปให้เราถักเหมือนเดิมเลยนะคะพันหัวเข็มช่องถัดไปให้เราถัก F ทั้งหมด3ครั้งนะคะแบบนี้เนาะโซ่1ค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะเราจะถัก F ทั้งหมด3ครั้งหรือ3หลักนะคะในช่องเดียวกันเนาะแบบนี้นะคะจะมีแต่ช่องแรกนะคะที่เราจะถัก F แค่2ครั้งนะคะ1 2เพราะว่าเราได้ถักโซ่3ตรงนี้ไปนะคะพอมารวมกันก็จะเป็น3หลักพอดีเนาะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้เป็นโซ่3เนาะก็จะเท่ากับ1หลักนะคะแล้วก็ F 2ครั้งเนาะ1 F 2 F นะคะแล้วก็โซ่1ค่ะตรงนี้แล้วก็ F 3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วก็โซ่1นะคะ F 3ครั้งนะคะตรงนี้1 2 3โซ่1ค่ะแล้วก็ F 1 F 2 F 3แล้วก็โซ่1นะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้นะคะในทุกๆช่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายแล้วนะคะ F ทั้งหมด3ครั้งเนาะแบบนี้นะคะเราก็จะถักทั้งหมด12กลีบนะคะที่เป็นสีชมพูเนาะแบบนี้นะคะโซ่1ค่ะตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปิดแถวนะคะเราจะปิดแถวบนหลัก F เนาะ F หลักแรกเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่3เนาะแล้วก็ F หลักแรกนะคะ F 1 F 2เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะ
เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมด12กลีบนะคะที่เป็นสีชมพูเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดแถวบนหลัก F เนาะหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงตรงนี้เนาะให้เรานะคะหลังจากที่เราทำการปิดแถวบนหลัก F เสร็จแล้วนะคะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะบนหลัก F เนาะหลัก F ถัดไปเขาจะมีช่องอยู่นะคะข้างบนเนาะบนหลัก F เขาจะมีช่องอยู่นะคะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะตรงนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ทั้งหมด3ครั้งค่ะตรงนี้1 2 3พันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มลงไปตรงช่องเดิมเลยเนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถักลาย F นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะแบบนี้เนาะพันหัวเข็มค่ะแบบนี้นะคะจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะตรงนี้เนาะควักไหมขึ้นมาให้เราถักเอฟทั้งหมด3ครั้งนะคะสำหรับช่องนี้เนาะดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะพันหัวเข็มช่องเดิมแบบนี้เลยนะคะพันหัวเข็มช่องเดิมเอฟครั้งที่3แล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งค่ะจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปเนาะแบบนี้นะคะทันกันไหมเอ่ยถักเอฟทั้งหมด3ครั้งนะคะตรงช่องตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะพันหัวเข็มช่องเดิมแบบนี้นะคะเอฟครั้งที่3แบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะพันหัวเข็มช่องถัดไปเหมือนเดิมเลยเนาะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องถัดไปเอฟสามครั้งค่ะแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวต่ายจะอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นโซ่สามนะคะแล้วก็เอฟทั้งหมดสองครั้งในช่องเดียวกันเนาะพอมารวมกันกับโซ่สามก็จะได้สามหลักพอดีนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะตรงนี้แล้วก็เอฟสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามลงไปตรงช่องเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ F3 เนาะ1 2 3โซ่1ค่ะแบบนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้แบบนี้ทั้งหมด5กลีบนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเว้น1ช่องนะคะก็คือตรงนี้ต่ายได้ถักโซ่ไปแล้ว1โซ่นะคะเราก็จะพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องที่2ค่ะเราจะเว้น1ช่องเนาะหลังจากที่เราถักที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมดได้5กลีบแล้วนะคะ
เราก็จะทำการเว้น1ช่องเนาะพันหัวเข็มเหมือนเดิมเลยนะคะ1ช่องนี้เราจะมีจิ้มนะคะเราจะจิ้มช่องที่2เนาะแปลว่าเราเว้น1ช่องนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะถัก F เหมือนเดิมเลยค่ะ F ทั้งหมด2ครั้งนะคะทั้งหมด3ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้เนาะพูดผิดนะคะ1 2เหมือนเดิมเลยนะคะ F 3ครั้งในช่องเดียวกันถักโซ่1พันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแบบนี้เนาะทันกันไหมเอ่ยโซ่1ค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เนาะเราก็จะทำการปิดแถวนะคะก็คือตรงนี้เนาะเราได้เว้น1ช่องนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็จะถักมาอีกทั้งหมด5กลีบนะคะ1 2 3 4 5นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่1ตรงนี้เนาะทันกันไหมเอ่ยแบบนี้นะคะโซ่1แล้วก็จะทำการปิดแถวเนาะเราก็จะเว้น1ช่องนะคะช่องนี้เราจะมีจิ้มเนาะเราก็จะทำการปิดแถวไปเลยนะคะช่องนี้เราก็จะปล่อยไปเลยเนาะแบบนี้นะคะเราจะทำการปิดแถวบนหลัก F ค่ะ F หลักที่1เลยเนาะแบบนี้ค่ะจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะทันกันไม่เอ่ยแบบนี้เนาะเดี๋ยวต่ายจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้เนาะสำหรับแถวที่2นะคะแถวที่2ของสีชมพูเนาะ1 2 3 4 5นะคะที่เป็นกลีบดอกไม้หลังจากนั้นเราก็จะเว้น1ช่องเนาะเห็นไหมเอ่ยเว้น1ช่องนะคะแล้วเราก็จะมาถักที่เป็นกลีบดอกไม้อีก5กลีบนะคะแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5นะคะแล้วเราก็จะทำการปิดแถวไปเลยเนาะเราก็จะทำการเว้น1ช่องนะคะก่อนที่เราจะปิดแถวเนาะก็คือให้เราปล่อยไปเลยเนาะแบบนี้นะคะพอเราพับแบบนี้เนาะเขาก็จะตรงกันนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็คือฝั่งนี้เว้น1ช่องเนาะฝั่งนี้ก็เว้น1ช่องนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนาะเห็นกันไหมเอ่ยแบบนี้นะคะให้เราใช้เข็มซิมลงไปตรงช่องถัดไปค่ะบนหลัก F เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มซิมลงไปตรงช่องใหญ่ๆตรงนี้ค่ะดึงแบบนี้ค่ะทันกันไหมเอ่ยหลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ค่ะแบบนี้เนาะพันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะให้เราถักลาย F เหมือนเดิมนะคะ F 2ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้เนาะพอมารวมกันกับโซ่ก็จะเป็น3หลักนะคะโซ่1ค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะ F 3ครั้งค่ะ1สองสามโซ่หนึ่งช่องถัดไปอ
หลังจากที่เราถักที่เป็นกลีบดอกไม้นะคะสำหรับแถวที่3เนาะได้ทั้งหมด4กลีบแล้วนะคะเห็นกันไหมเอ่ยแบบนี้เนาะเหมือนเขาจะเบอร์นะคะ1 2 3 4กลีบแล้วนะคะให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งแต่เราจะเว้น1ช่องนะคะช่องนี้เราจะไม่จิ้มเนาะเราจะจิ้มช่องที่2นะคะก็คือเราจะเว้น1ช่องเนาะ1 2จิ้มช่องที่2นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะ F 3ครั้งค่ะลงไปตรงช่องเดียวกัน2 3โซ่1ช่องถัดไปโซ่1ค่ะตรงนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเว้น1ช่องนะคะแล้วก็ให้เรานับนะคะที่เป็นกลีบดอกไม้เนาะ1 2 3 4กลีบนะคะสำหรับแถวนี้เนาะเราก็จะทำการปิดแถวนะคะก่อนที่เราจะปิดแถวเราก็จะเว้น1ช่องนะคะตรงนี้1เห็นไหมเอ่ยเราจะไม่จิ้มนะคะเราจะปล่อยไปเลยเนาะเราก็จะทำการปิดแถวบนหลัก F นะคะเหมือนเดิมเนาะควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะควักไหมขึ้นมาเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะโซ่3ค่ะตรงนี้1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องเดิมเลยเนาะให้เราถัก F ทั้งหมด2ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้เนาะเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นโซ่1ค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องถัดไป F 3ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้เนาะแล้วเราก็จะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้นะคะ1กลีบแบบนี้เนาะสำหรับช่องนี้นะคะตอนนี้เราถักไปแล้วที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมด2กลีบนะคะโซ่1ค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องถัดไปแบบนี้เนาะF 3ค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เนาะทันกันไม่เอ่ยเราก็จะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมด3กลีบนะคะ1 2 3เนาะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้แล้วเราก็จะเว้น1ช่องนะคะตรงนี้เราจะไม่จิ้มเนาะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะเราจะปล่อยไปเนาะเราจะพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องที่2ค่ะ1 2แบบนี้นะคะ F ทั้งหมด3หลักค่ะหรือ3ครั้งเนาะตรงช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะโซ่1ค่ะพันหัวเข็มช่องถัดไปแบบนี้เนาะF 3ครั้งค่ะแบบนี้นะคะโซ่1พันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะ F 3ครั้งเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้นะคะทั้งหมด3กลีบเนาะ
เห็นไม่เอ่ยสำหรับฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเราจะพับครึ่งแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเว้น1ช่องนะคะ1 2 3นะคะฝั่งนี้ก็1 2 3นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการปิดแถวบนหลัก F ค่ะก่อนที่เราจะปิดแถวเราก็จะเว้น1ช่องนะคะ1เห็นไม่เอ่ยช่องนี้เราจะจิ้มเนาะเราจะปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะเราก็จะทำการปิดแถวไปเลยเนาะแบบนี้นะคะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปเนาะบนหลัก F นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะดึงแบบนี้ค่ะช่องใหญ่ๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้เนาะทันกันไม่เอ่ยโซ่3ค่ะตรงนี้1 2 3พันหัวเข็มช่องเดิม F ทั้งหมด2ครั้งค่ะ1 2โซ่1ค่ะตรงนี้แบบนี้เนาะเหมือนเรือนเดิมเลยนะคะช่องถัดไปค่ะ F 3ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้เนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมด2กลีบนะคะตอนนี้ให้เราถักโซ่1ค่ะตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วเราก็จะทำการเว้น1ช่องนะคะตรงนี้จะเป็นตรงที่เราพับเนาะเหมือนจะเป็นตรงมุมนะคะ1แบบนี้นะคะ12แล้วก็จะจิ้มลงไปตรงช่องที่2เว้น1ช่องนะคะแบบนี้เนาะ F 3ครั้งค่ะ2 3แบบนี้นะคะโซ่1ค่ะตรงนี้พันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะตรงนี้แล้วเราก็จะทำการปิดแถวนะคะก่อนที่เราจะปิดแถวเราก็จะทำการเว้นหนึ่งช่องนะคะตรงนี้เนาะเราจะไม่จิ้มนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้เลยเนาะเราก็จะทำการปิดแถวบนหลัก F ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยช่องถัดไปค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยเนาะโซ่3ค่ะตรงนี้1 2 3สำหรับแถวนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะพันหัวเข็มช่องเดิมค่ะ F 2ครั้งค่ะตรงนี้1 2พอมารวมกันกับโซ่3ก็จะเป็น3หลักพอดีนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่1ค่ะตรงนี้แล้วก็ทำการพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะทำการเว้น1ช่องค่ะแบบนี้นะแบบนี้นะคะลิ้นเริ่มจะพันกันแล้วนะคะช่องที่เราจิ้มเมื่อกี้นะคะ1 2เว้น1ช่องเนาะพันหัวเข็มค่ะจิ้มลงไป F 3ครั้งค่ะวันนี้ต่ายก็จะรีบนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวแสงจะหมดเนาะตายไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะช่วงนี้เพราะว่ามาทำธุระเนาะแสงของเขาก็เลยจะไม่ค่อยสวยนะคะแบบนี้เนาะหลังจากที่เราถัก F ทั้งหมด3ครั้งนะคะลงไปตรงช่องเดียวกันแล้วเนาะให้เราถักโซ่1ค่ะแล้วก็ให้เราทำการปิดแถวไปเลยนะคะแล้วก็จะเว้น1ช่องเนาะก่อนที่จะปิดแถวนะคะ1เราก็จะปล่อยไปเลยเนาะให้เราทำการปิดแถวบนหลัก F นะคะแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้แล้วก็ตัดปลายไหมตรงนี้ไปเลยนะคะหลังจากที่เราตัดไหมตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเนาะเราจะใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะคะก็คือเดี๋ยวตายจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะตรงที่เราเว้น1ช่องนะคะจะเป็นตรงมุมนะคะสังเกตเห็นไหมเอ่ยตรงมุมแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยเนาะก็คือเราจะเว้น1ช่องนะคะที่เหลือก็คือเราจะไม่ได้เว้นเนาะก็คือสังเกตง่ายๆเลยนะคะข้างบนเนาะที่เป็นสีชมพูนะคะแถวแรกเนาะเราจะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้แบบนี้ทั้งหมดนะคะรวมกันนะคะที่เราถักวนเนาะทั้งหมด12กลีบนะคะข้างบนเนาะส่วนแถวที่2นะคะเราจะได้ที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมด10กลีบนะคะฝั่งละ5เนาะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะส่วนแถวที่1เห็นไหมเอ่ยก็คือเราถักวนแบบนี้12กลีบนะคะเขาก็จะได้ฝั่งละ6เนาะ1 2 3 4 5 6เนาะแล้วก็แถวที่2 1 2 3 4 5เนาะเราได้แค่5กลีบเพราะว่าเราเว้น1ช่องนะคะตรงนี้แล้วก็1ช่องก่อนที่เราจะปิดแถวเนาะแล้วก็สำหรับแถวที่3นะคะเราได้ทั้งหมด4กลีบนะคะแค่ฝั่งเดียวเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะ4กลีบเท่ากันนะคะแต่ตายจะนับให้ดูแค่ฝั่งเดียวเนาะ1 2 3 4นะคะตรงนี้ก็จะเว้น1ช่องนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะปิดแถวก็จะเว้น1ช่องเนาะแล้วก็แถวที่4นะคะทั้งหมด3กลีบค่ะ1 2 3เว้น1ช่องแล้วก็เว้น1ช่องนะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะปิดแถวเนาะแล้วก็แถวที่5ค่ะทั้งหมด2กลีบเนาะ1 2เว้น1ช่องเหมือนกันนะคะฝั่งนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะปิดแถวเนาะแล้วก็แถวที่6ค่ะแบบนี้เนาะเราก็จะเว้นนะคะ1ช่องตรงนี้แล้วก็1ช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการถักนะคะตรงนี้เนาะที่เป็นที่ห้อยพวงกุญแจนะคะแบบนี้เนาะให้เรานะคะถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งด้วยไหมพรมสีเขียวนะคะหลังจากนั้นให้เราเอาชิ้นงานนะคะที่เราถักไว้เมื่อกี้เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เนาะเห็นกันไหมเอ่ยใช้เข็มจิ้มลงไปเหมือนกล้องจะเบลอนะคะแบบนี้เนาะควักไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มนะคะให้เราดึงแบบนี้นะคะเหมือนไหมเขาจะลื่นๆนะคะหรือว่าเป็นที่มือตายเนาะดึงแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่10ครั้งค่ะแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงมุมนะคะเห็นไหมเอ่ยเมื่อกี้เราจิ้มแบบนี้เนาะแล้วก็จะจิ้มอีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปตรงนี้เลยเนาะควักใหม่ขึ้นมานะคะทันกันไม่เอ่ยเหมือนกล้องเขาจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะแบบนี้เนาะเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่1ครั้งค่ะตรงนี้แล้วก็ให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราตัดปลายไหมตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมเอ่ยเราก็จะจิ้มลงไปคนละฝั่งนะคะให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทำเก็บการเก็บปลายไหมนะคะเข้าไปข้างในเนาะเราก็จะใช้เป็นเข็มนะคะที่เราเอาไว้เก็บงานเนาะจิ้มเขาเข้าไปข้างในเลยนะคะเห็นกันไหมเอ่ยแบบนี้เนาะพอมองผ่านกล้องตายก็จะเหมือนมองไม่ค่อยเห็นนะคะมองไม่ค่อยถนัดเนาะแบบนี้นะคะ
บนี้เนาะแล้วก็ให้เราตัดปลายไหมไปเลยนะคะแบบนี้เนาะให้เราดึงเขานิดนึงนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราดึงเขานิดนึงเนาะแบบนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ